องุ่นอันนี้ก็เป็นพวกน้ำผลไม้ของเขานะฮะมีคาวพีชรสเมลอนด้วยเค้กอันนี้น่ากินเค้กสตรอเบอรี่โอ้นี่ปูอัดเหรอ โอ้ทำไมใหญ่เงี้ยกินหมดหรือเปล่าส่วนตรงนี้จะเป็นพวกโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะฮะตรงโซนนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์พวกนมอ่ะนะฮะเจลลี่เยอะมากนะฮะอัปเดตกันสักหน่อยนะมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมเนาะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนแมนวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงยีนออนทัวร์ตอนนี้ผมยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า 7-Eleven ของญี่ปุ่นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะว่าหลังจากที่ปิดประเทศไปนานเนี่ยพอกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมีขนมอะไรหรือว่ามีของกินอะไรใหม่ๆน่ากินบ้างหรือว่ามีของอะไรน่าซื้อบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันครับนี่นะฮะเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องทำสมูทตี้นะฮะเขาจะมีแก้วแบบนี้นะฮะอันนี้เนี่ยแก้วแบบนี้เขาแช่อยู่ในตู้เย็นนะครับพอเราหยิบมาใช่ไหมเราก็เอามาใส่ช่องนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะปั่นเป็นสมูทตี้ให้เรากินนะครับเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือเปล่าใช่ครับเป็นเซลฟ์เซอร์วิสบริการตัวเองนะฮะส่วนอันนี้ตู้กาแฟก็เหมือนกันนะฮะคือเขาจะมีแก้วเป็นแก้วใส่น้ำแข็งอยู่แล้วเขาจะมีระบุว่าเป็นกาแฟอะไรนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเราเอามาใส่ช่องตรงนี้มันจะอ่านดูว่ากาแฟที่เราซื้อมาเป็นกาแฟอะไรแล้วมันจะชงกาแฟเทให้เราเลยนะครับไฮเทคมากล้ำสมัยมากเดี๋ยวเราน่าจะลองกินสมูทตี้กันเนาะใช่ไหมเข้าไปดูเลยว่าอยู่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวไปดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะไอ้แก้วที่ผมบอกนะดูว่ามันมีกี่รสชาติอนี่ทุกนี้จะเป็นกาแฟที่ผมบอกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเห็นไหมมันเป็นน้ำแข็งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันจะเขียนอยู่อันนี้เป็นโคลอมเบียซูพรีโมเบรนไอซ์คอฟฟี่ก็พอเราเอาน้ำแข็งแก้วนี้ไปใส่ในเครื่องนั้นใช่ไหมมันก็จะอ่านดูว่าเป็นกาแฟชนิดไหนแล้วทีนี้มันก็จะชงกาแฟให้เราเลยนะครับเทลงมาใส่ในแก้วนี้นะครับล้ำสมัยมากอ่ะส่วนอันนี้คือที่ผมบอกนะฮะเป็นสมูทตี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมันจะเป็นผักผลไม้แช่แข็งอย่างนี้นะฮะมีกี่รสมีเยอะเลยฮะมีเยอะเลยเดี๋ยวเราลองดูก็เราเอาแก้วนี้ใช่ไหมเปิดฝาเนาะแล้วไปใส่ในเครื่องเมื่อกี้นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะทำการปั่นให้เราเนี่ยอย่างนี้นะฮะนี่ใส่ในเครื่องใช่ไหมแล้วมันจะปั่นเป็นสมูทตี้ให้เรากินเดี๋ยวผมลองดูนะมีรสอะไรบ้างอันนี้รสอะไรครับอันนี้รสสับปะรดกรีนก็เป็นพวกสับปะรดแล้วก็มีพวกผักผลไม้เนาะผักใบเขียวส่วนอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผลไม้รวมอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยแล้วก็สับปะรดแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นอีกอันหนึ่งใช่ไหมอ่ะอันนี้ชื้อสับปะรดกับมะม่วงอันนี้สับปะรดมะม่วงอ๋อยังมีอีกยังมีอีกอันนี้รสบลูเบอรี่นะครับคิดว่าไหนน่ากินฮะดูราคาว่ามันเท่าไหร่อ่ะตกแก้วละ278เยนถ้ารวมแวตก็300เยนพอดีถือว่าแพงไหมหรือว่าไงก็ประมาณ70กว่าบาทได้ก็ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูกันสักรสหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้ดูว่าอร่อยไหมแล้วกันนะลองเลยไหมหรือว่ายังไงเอารสอะไรดีบลูเบอร์รี่ไหมบลูเบอร์รี่หรืออันสุดท้ายพอดีเลยต้องชำระเงินก่อนมันต้องชำระเงินก่อนหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูของอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวมาชำระเงินแล้วค่อยมาปัดทีเดียวนะครับโอเคงั้นเก็บก่อนไอติมเป็นผลไม้ก็มีไอติมอันนี้อร่อยมีอีกคลิปนึงที่เรากินอันนี้นะฮะเป็นคลิปบล็อกเที่ยวญี่ปุ่นลองไปดูได้นะฮะอันนี้เป็นเค้กเหรอไม่น่าจะเป็นเครปเย็นนะเครปเย็นแล้วข้างในเป็นไส้ทีรามิสุก็น่ากินแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นแซนด์วิชไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ก็ดูน่ากินน่ากินทุกอันเลยนะเยอะมีครีมบูเล่ด้วยนี่อะไรอ่ะเครมบูเล่ไงอันนี้ก็น่ากินน่ากินหมดเลยของญี่ปุ่นเขาน่ากินเนาะใช่มันแปลกๆแล้วก็มีไดฟูนี่อันนี้อะไรอ่ะของน่ารักดีอันนี้ก็น่าจะเป็นไอติมช็อกโกแลตน่ารักดีนี่ก็เป็นองุ่นองุ่นเป็นองุ่นเป็นไอติมเขียวใช่ไอติมแท่งน่ากินน่ากินลองไหมมีนี่ด้วยนะสตรอเบอรี่ไอติมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไอซ์บาร์น่ากินนะเดี๋ยวจัดไปสักแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะถ้าให้เดาเพราะมันเป็นของมูลินากะแปลกดีอันนี้อะไรเนี่ยแมกนัมปะเนี่ยนี่อัลมอนด์อัลมอนด์
นี่อันนี้เป็นอะไรถั่วแดงไอติมถั่วแดงอ๋อเออเดี๋ยวซื้ออันนี้ดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บถั่วแดงเดี๋ยวเอาไปแล้วมันละลายเราค่อยไปเอาทีหลังอันนี้อะไรคะอันนี้ไม่รู้เลยรู้ไม่ออกใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะชิ้นสี่เหลี่ยมอันนี้ช็อกโกแลตคอฟฟี่เป็นชิ้นชิ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเอาเนาะไอศกรีมเดี๋ยวมันละลาย okay. เอาทีหลังลองไปดูเค้กอ๋อเค้กเหรอเอาเค้กข้างหลังเฮ้ยนี่ดูขนมปังนี่เต็มเลยมีอันไหนน่ากินไหมครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สตรอเบอรี่ครีมบันสตรอเบอรี่ครีมบันก็ดูฟังดูน่าสนใจด้านนี้แหละอันนี้เมลอนปังเหรอหรืออะไรเหมือนโรตีบอยเลยอ๋อนี่ไงมันมีไส้ข้างในอันนี้อันนี้อะไรอะอะไรช็อกโกแลตอะกล้วยแล้วป่ะช็อกโกแลตวิปครีมข้างในน่าจะมีครีมวิปครีมขนมเขาเยอะมากเลยนะใช่อันนี้มันเก็บได้นานเหรอไม่น่านะน่าจะนี่ไงหมดอายุวันที่29วิปซอสมันไม่กล้ากรอบแล้วป่ะมันเป็นคร็อกเกตมันจะกรอบข้างบนเป็นขนมปังพรีเมียมนะยังไงมีขนมปังอะไรน่าสนใจไหมครับนี่อันนี้เอาไหมชีสชีสเหรอกินไหมไม่เอาดีกว่ากินบ่อยแล้วแล้วตรงนี้โอ้มาถึงน้ำลองดูน้ำซะหน่อยอันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแบบเยอะเวอร์เลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นพวกชีสนะฮะอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหมือนเต้าหู้ปลาแล้วสอดไส้ชีสนะฮะเขาเรียกว่าคามาโบโกะนะอันนี้ก็เป็นฟิชซอสเซจนะครับแล้วก็มีพวกชีสมีนี่ด้วยหอยเชลล์นะฮะโอ้แล้วข้างล่างก็จะเป็นพวกปลาหมึกนะฮะตรงนี้ก็เป็นพวกกาแฟนะฮะมีกาแฟสตาร์บัคแล้วก็มีกาแฟของยี่ห้อเขาฮะยี่ห้อญี่ปุ่นเนาะเยอะเลยนะฮะส่วนข้างล่างกาแฟก็จะเป็นพวกชานะครับมีชานมชาผลไม้ประมาณนั้นนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นพวกชาเขียวนะครับชาเขียวชาเขียวชาเขียวเยอะมากคนญี่ปุ่นเขาชอบรับประทานชากันนะฮะชอบดื่มชากันชาเยอะเลยนะฮะเยอะจริงๆไม่รู้แต่ร้านเป็นไงนะผมไม่ถนัดเรื่องชาด้วยนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกน้ำเปล่านะฮะก็ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้เป็นพวกน้ำผลไม้นะฮะมีน้ำมะเขือเทศมีแล้วก็มีพวกโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกน้ำผลไม้ของเขานะฮะแล้วนี่อะไรอันนี้ซอยมิลค์นมถั่วเหลืองนะครับน่าสนใจนี่พวกน้ำผลไม้ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นแบรนด์ของคาโกเมะนะฮะแล้วก็จะมีแบรนด์ของเซเว่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มโปรตีนนะฮะแล้วก็มีน้ำผลไม้เนี่ยตัวสมูทตี้ของคาโกเมะผมกินแล้วอร่อยดีนะครับแต่ว่ารสนี้ยังไม่เคยกินนะเคยกินแต่รสนี้จริงๆมันมีรสส้มด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มีอยู่2รสนะซึ่งรสนี้ไม่เคยกินโอ้มีคาวพีซรสเมลอนด้วยมีคาวพีซรสเมลอนด้วยนะฮะซื้อไปลองชิมดีมั้ยเนี่ยร้านนี้ก็เป็นโค้กนะฮะไม่มีอะไรเนาะแฟนต้าแล้วก็น้ำผลไม้นะฮะอันนี้คาวพีซนะครับคาวพีซมี2แบบนะมีแบบนี้แล้วแบบนี้เป็นแบบ rich นะครับก็จะเข้มข้นกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อเป็นไงครับตรงนี้มีอะไรฮะมาดูขนมเค้กมีอะไรน่าสนใจบ้างเค้กอันนี้น่ากินเค้กสตรอเบอรี่โอ้น่ากินจริงด้วยซื้อไหมซื้อไหมของเค้กแล้วนี่อะไรมันมีอันนี้เป็นอะไรอะโปเตโต้สวีทโปเตโต้มันเหรอดัมลิงอ๋อก็เป็นขนมแล้วก็ไส้มันหวานขนมเขาเยอะมากเลยแล้วมันน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้เค้กวิทเบอร์รี่ซอสอันนี้ก็เป็นคัพเค้กเนาะดูน่าสนใจนะฮะเอออันนี้ก็แปลกดีนะชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนแล้วทำไมมีครีมด้วยข้างบนอ๋อชิฟฟ่อนเค้กแอนด์วิทครีมคนญี่ปุ่นเขาชอบกินวิปครีมเนาะแล้วนี่อะไรอ่ะไอ้เต้าหวยอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะ
มิ้วอาก้าแมนดารินคืออะไรวะเจลลี่บราวน์ชูการ์เซรัมอ๋ออันนี้โมจิใช่ไหมวาราบิโมจิหรือเปล่าน่าจะใช่นะไลซ์เค้กถั่วแดงใช่ไหมเป็นโมจิกับถั่วแดงน่ากินนะอันนี้น่าจะเป็นดังโงกนะคิดว่าดังโงกเดานะเดาของเยอะจังตรงนี้เป็นพวกโยเกิร์ตแล้วเฮ้ยนี่ถั่วแดงถั่วแดงร้อนเหรอถั่วแดงร้อนใช่ไรซ์เค้กอันนี้น่ากินไหนขอโชว์สกิลอ่านภาษาญี่ปุ่นหน่อยโอชิลุโกโอชิลุโกหรือเปล่านะอ่านถูกป่าววะอันนี้เราต้องไปขุนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนี่ไงเขามีบอกบอกไหมเล็บหรือเปล่าไม่รู้เลยต้องไปถามเขาลองไหมลองไหมอันนี้ไปดีกว่าเอาตะกร้าไหมสตรอเบอรี่ได้ละเอาตะกร้าดีกว่าเอาตะกร้าใส่ไปเลยนี่เดี๋ยวเขาต้องเว็บให้เราหรือเปล่านี่พวกโยเกิร์ตนะยาคูที่นี่เขาทำโยเกิร์ตด้วยนะวันก่อนผมชิมไปแล้วนะครับก็อร่อยดีรสชาติมันจะคล้ายๆโยเกิร์ตบ้านเราแบรนด์หนึ่งนะฮะเนี่ยมีเบลกาเรียด้วยนะครับมีหลายรสเลยนะครับโยเกิร์ตเขาเยอะจริงๆนะฮะเชี่ยไปต่อปวดอันเบลเลอร์ไม่ปวดเหรอโอ้ทำไมใหญ่งี้กินหมดหรือเปล่าใหญ่จริงใหญ่จริงส่วนตรงนี้จะเป็นพวกโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะฮะเป็นแบรนด์ของเซเว่นเลยน่ากินจังเลยอ่ะเอาไปอันนึงแล้วกันเอาบลูเบอร์รี่เอ๊ะแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ซื้อบลูเบอร์รี่นี่ใช่ไหมเราต้องซื้อน้ำปั่นเอาเป็นสตรอเบอรี่ไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินบลูเบอร์รี่ปั่นแล้วนะฮะงั้นก็เอาเป็นสตรอเบอรี่ไปเนาะโอเคส่วนตรงพวกนี้เป็นกาแฟนะครับอยู่ชั้นล่างลงมาจากโยเกิร์ตอีกทีนึงนะฮะมีหลายแบรนด์เลยนะฮะแล้วข้างล่างกาแฟก็จะเป็นพวกนมและนะฮะอันนี้วันนั้นผมกินแล้วนะฮะตัวนี้อร่อยดีนะฮะนมเขาเข้มข้นดีตัวนี้ก็เป็นนมหมดเลยแล้วข้างล่างก็จะเป็นชานะฮะตรงโซนนี้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์พวกนมอ่ะนะฮะโอ้มีน้ำส้มกับน้ำแอปเปิลด้วยนะฮะของเยอะจริงๆส่วนตรงนี้จะเป็นพวกแฮมแล้วนะฮะแล้วก็มีพวกอาหารฟรีซนะครับให้เอาไปอุ่นเนาะเขาอุ่นให้ใช่ไหมที่นี่งั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้ถั่วแดงนั่นก็น่าจะต้องอุ่นเหมือนกันนะฮะน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะใช่ไหมมีนี่ด้วยดราก้อนบอลน่ะดีจังดราก้อนบอลฟรีเซอร์ตรงนี้ก็เป็นพวกบะหมี่กึ่งนะฮะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันนะฮะก็เยอะพอสมควรเลยพวกนี้บ้านเราไม่มีนะมีเคอรี่นูดเดิลด้วยโอ้โหน่ากินเชียวอ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็พวกช็อกโกแลตนะฮะผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญช็อกโกแลตเท่าไหร่นะเอาจริงก็ลองดูผ่านๆแล้วกันนะครับว่ามันมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองดูพวกกรอบบ้างดีกว่านะฮะกรอบก็จะเป็นพวกคาวบี้นะฮะที่เป็นพวกกรอบที่จะเห็นเยอะๆหน่อยอันนี้ปิงเกิลรสใหม่ป่ะหรือมันธรรมดาไม่แน่ใจเป็นปิงเกิลพรีเมียมเอาไปลองชิมไหมอ๋อทัฟเฟิลเอาไปลองแต่ทัฟเฟิลเนี่ยปิงเกิลรสทัฟเฟิลนะฮะเอาไปลองเฮ้ยมาอันเนี้ยที่มันทำเรียนแบบไอ้ชิโรอีเอาไปชิมดูชิมไหมชิมไหมเอาไปชิมทำไมห่อใหญ่จังอ่ะกินไหวหรอเอาไปลองดูเผื่ออร่อยแล้วพรุ่งนี้จะได้มาซื้ออีกเดี๋ยวเราลองดูประกอบอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะส่วนใหญ่แบรนด์ที่เป็นของทอดของเขาที่เห็นจะเป็นคาวบี้ซะส่วนใหญ่นะมีคารามูโจ้ด้วยนะฮะคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักดีนะคารามูโจ้อันนี้ก็คาวบี้เยอะมากส่วนข้างล่างจะเป็นพวกแบรนด์ของเซเว่นนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรเนาะเราไปจ่ายตังค์ดีกว่าเนาะไปดูเยลลี่เลยอ๋อเยลลี่ใช่อ่ะตรงนี้เป็นพวกของนี่นะฮะเป็นโอเด้งนะฮะแล้วก็จะมีพวกของทอดตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซาลาเปานะครับเดี๋ยวไปดูเยลลี่กันโอ้เยลลี่เยอะมากนะฮะอัปเดตกันสักหน่อยนะมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมเนาะ
ู้สึกบางอันก็ไม่เคยเห็นนะแต่บางอันก็ที่เคยเห็นแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะแบบหายไปแล้วนะฮะสงสัยขายไม่ดีเขาเลยไม่เอามาขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ประมาณนี้ครับเยลลี่นะฮะพวกเยลลี่ลูกอมเนาะพอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วดีกว่านะฮะเดี๋ยวป้าเมื่อกี้ป้าถุงไปนี่ใส่ถุงนะเฮ้ยถุงใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะไม่นานก็อาจจะได้นะใส่ไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวลองเอาตัวบลูเบอรี่สมูทตี้นี้ไปปั่นดูนะฮะผมไม่ค่อยแน่ใจนะมันต้องทำยังไงเดี๋ยวลองงูปลาปลาดูแล้วกันลองทำๆดูนะฮะอ่ะนี่เรามาที่เครื่องของมันนะฮะนี่เครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะฮะแปลกดีนะไฮเทคดีนะครับล้ำมากสมกับเป็นญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวลองดูครับว่าทำยังไงอ๋อเขามีวิธีสอนอยู่ตรงนี้ Please select an item from the freezer casePurchase the item. After purchase, take it into the blender unit. ใส่เข้าไปเลยเหรอถ้าตรงนี้มันมีเหมือนสแกนอะไรสักอย่างป่ะเราต้องสแกนป่ะลองดูไหมอ่ะเนี่ยสแกนแล้วเปิดฝาเลยละกันถ้างั้นเนี่ยอ๋อเปิดฝาแล้วก็ Remove the seal. Remove the seal and put it in the blender. อ่ะต้องเปิดหมดเลยใช่ไหมเปิดหมดเลยโอเคเป็นผลไม้ฟรีสนะครับสตรอเบอรี่ฟรีสบลูเบอรี่ฟรีสกล้วยฟรีสแล้วก็มีโยเกิร์ตนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาแล้วเอาใส่เข้าไปกันครับชูโอเคปิดฝาเลยยังไงอ่ะแค่นี้เหรอโอ้ต้องกดใช่ไหมกดเลยนะโอเคPress the button to prepare อ่ะกดอีกมันใส่น้ำลงมาแล้วมันก็ดูดเข้าไปไปปั่นอยู่ข้างในใช่สมูทตี้เสร็จแล้วนะครับน่าสนใจเดี๋ยวลองชิมสมูทตี้ดูนะครับนี่ก็โอเคนะมันไม่หวานมากนะฮะแบบค่อนข้างออกเปรี้ยวมากกว่านะครับก็เอาจริงก็กลางๆอ่ะนะพอกินได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองแบบความแปลกใหม่ความสนุกสนุกก็มาลองดูครับผมว่าล้ำดีอ่ะเทคโนโลยีเขาแบบสมเป็นญี่ปุ่นเลยนะฮะวันนี้ได้อะไรมาบ้างครับผมได้สมูทตี้มาแก้วนึงได้ถั่วแดงร้อนโมจิมาค่ะถั่วแดงร้อนอ่ะเข้ามาโชว์กล้องหน่อยฮะทางนี้กล้องอยู่นี่ถั่วแดงร้อนโมจินะครับแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็ได้เค้กสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่นะเนาะแล้วก็มีพวกโยเกิร์ตนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เอาว่าอาจจะไม่ได้ชิมให้ดูนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ของแบบทั่วๆไปนะครับแต่มีอันเนี้ยที่แปลกหน่อยนะฮะลองชิมให้ดูก็ชื่นใจดีนะฮะแต่ถ้าผมว่าถ้าหวานกว่านี้น่าจะอร่อยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทานหวานก็น่าจะโอเคนะครับโอเคครับก็พามาอัปเดตแล้วนะฮะสำหรับ 7-Eleven ในปี2023หลังจากปิดประเทศมานานนะฮะก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะเลยอย่างสมูทตี้ตัวเนี้ยเจ๋งมากนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยมาญี่ปุ่นก็ลองมาดูกันได้นะฮะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้คร่าวๆก็คงประมาณนี้ฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ